พระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะทดสอบมนุษย์ว่ามนุษย์มีความศรัทธาต่อพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับในการทดสอบเนี่ยพระองค์ก็จะให้มีสิ่งดีๆแล้วก็ร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนะครับเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการประทานกุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนผลบุญของการทำความดีเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงของการประทานกุรอานเราก็ควรจะศึกษาคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาโครงการอบรมผู้ใจอิสลามก็จัดรายการนี้ขึ้นนะครับซึ่งมีชื่อว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองทั้งนี้เพื่อให้เราได้รู้จักสถานะของตัวเราแล้วก็รู้จักสถานะของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้วางตัวได้อย่างถูกต้องที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดคุยกันไปว่าอัลเลาะห์ได้บอกแก่มนุษยชาติทั้งหลายว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์แล้วก็ทุกสรรพสิ่งที่นอกเหนือไปจากพระองค์ล้วนเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มองเห็นหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นวิญญาณของเราแม้จะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณก็ย่อมไม่มีชีวิตนี่คือผลที่ว่าทำไมเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้เคารพสักการะหรือทำการเคารพภักดีต่อพระองค์อย่างถูกต้องครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอนะครับว่าเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วนะครับพระองค์ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งอื่นๆและวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่เราพบจากคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์นั้นก็คือพระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะทดสอบมนุษย์ว่ามนุษย์มีความศรัทธาต่อพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับในการทดสอบเนี่ยพระองค์ก็จะให้มีสิ่งดีๆแล้วก็ร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์แล้วก็พระองค์ได้บอกไว้ชัดเจนว่าพระองค์จะทดสอบสู่เจ้าด้วยความกลัวความหิวการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินพืชผลไร่นานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วเราก็จะได้พบไม่มีใครที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็มีความสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีใครเกิดมามีความทุกข์โดยตลอดแล้วไม่มีความสุขนะครับทุกข์กับสุขคลุกเคล้ากันไปแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะห์กรรมเนี่ยมันเป็นบททดสอบนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีได้พ้นแต่ว่าเมื่อใครเจอบททดสอบที่เป็นความทุกข์เป็นเคราะห์กรรมนะครับพระองค์ได้บอกวิธีการทำใจเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเราต้องควบคุมตัวเองแล้วก็รู้จักบริหารตัวเองนะครับในขณะที่เรามีความทุกข์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขบนกองทุกข์ได้ตามอัตภาพนะครับขั้นแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับเสียก่อนนะครับว่าเราเป็นของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปหาพระองค์นั่นเกิดผลที่ว่าในคัมภีร์กุรอานจึงบอกว่าเมื่อเคราะห์กรรมมาประสบกับเราแล้วเนี่ยให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปเราจะต้องกล่าวคำยอมจำนนตรงนี้ซะก่อนนะครับว่าเราเป็นของอัลลอฮ์เพราะนั้นพระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์เหมือนกับที่เราเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของก็ได้มันเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นเรื่องของเราเป็นความประสงค์ของเราเมื่อเรายอมรับตรงนี้นะครับเราก็จะสงบลงนะครับเราก็ทำใจต่อไปว่าทุกข์มันคงจะเกิดขึ้นไม่นานเพราะพระองค์มีคุณสมบัติแห่งความเมตตาอยู่เหนือคุณสมบัติอื่นๆนะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์ให้มีความทุกข์แล้วเรายอมรับว่าพระองค์ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับเราเราทำใจนะครับหากว่ามันจะเกิดขึ้นสั้นหรือยาวนะครับแก่เราวันหนึ่งนะครับเราก็ต้องกลับไปหาพระองค์เพราะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเรายอมรับพระประสงค์ของพระองค์การยอมรับพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเกิดความอดทนนะครับเพราะว่าเรายอมรับ
นะครับพระประสงค์ของพระองค์แล้วความอดทนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความอดทนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นความอดทนอย่างสวยงามคือยอมรับในพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งพระองค์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีความอดทนนั้นนะครับก็คือการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเหมือนกับการก้มกราบในการละหมาดซึ่งเป็นผลบุญเช่นเดียวกันนะครับการก้มกราบเนี่ยมันเป็นการก้มกราบในมัสยิดแต่ว่าความอดทนเนี่ยมันเป็นการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณตราบใดที่เรายังอดทนก็หมายความว่าวิญญาณของเรายังก้มกราบต่อพระประสงค์ของพระองค์การก้มกราบของเราด้วยความอดทนนั้นมันเป็นผลบุญที่ส่งถึงเราตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีความอดทนก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดสำหรับการใช้ชีวิตหลังเดือนรอมฎอนวันนี้ขอสุภาลได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่ตามเพจของเรานะครับแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ทรงรับงานของเราตลอดเดือนรอมฎอนนี้ซอมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ